กุศโลบายคลายโกรธประการที่3มองแต่แง่ดีเถิดในฐานะมนุษย์ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสหนาตัณหาหยาบเราแต่ละคนล้วนมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวเองมากบ้างน้อยบ้างจะหาคนที่มีดีโดยส่วนเดียวหรือคนที่มีแต่เสียโดยส่วนเดียวย่อมไม่มีในคัมภีร์วิมุตติมรรคท่านพรรณนาเอาไว้ว่ายามที่เราจะวักน้ำมาดื่มนั้นต้องรู้จักแหวกจอกแหนที่แพคลุมเหนือผิวน้ำออกมาเสียก่อนแล้วตักเอาแต่น้ำจืดสนิทมาดื่มฉันใดเวลาที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็เหมือนกันเราควรรู้จักแหวกด้านที่ไม่ดีของเขาออกแล้วเลือกมองแต่ด้านดีที่มีคุณฉันนั้นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงรู้จักกันไม่นานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กับพี่เจ๊เนี่ย
พี่ที่ได้รายการว่าแกไม่อยู่นะครับก็จะบอกว่ารู้จักกันนานมากทั้งสองพี่พักรุ่นเซนเต็มแกดีกว่าแกครับผมพี่เรื่องพี่รุ่นเต็มพี่ซีรุ่นเขาต้องการตัดสินใจของพี่เขาเพราะว่าพี่เขามีทางเลือกอยู่สองทางตายกับไม่ตายไม่ใช่เดือดบานนะครับให้ขอพระศรีอานและจะประจบพระปรินิพพานทุกท่านเถิดวันนี้ผมช่วยให้สมใจเลยเขาจะเปลี่ยนภาพกระถางจัดงานเปลี่ยนกล้องเงียบวางวางอันหมดโดช่างกระถางเป็นกระแสแทนสังคมวันนี้ผมช่วยให้สมใจเลยคุณพี่บนหัวนะครับผมตอนนี้เก็บไว้นะครับแล้ววันที่เดียวแล้วมีอีกไหมครับผมเปลี่ยนแป๊บๆพลังงานพลังงานเรียบร้อยท่านอาจารย์จะไปมีไอ้ปีอ่ะต่อเนื่องครับก็ยิงรู้จักพระแม่มารู้จักเลยนะก็นานมากแล้วที่หนึ่งของจังหวัดจำไม่ได้หรือไหนเนี่ยรุ่นแรกเอาไปมาต่อเฮ้ก็ภูมิใจจากงานนี้ผู้จบขออนุญาตจดจ่อให้ถามได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเริ่มเป็นปีแรกกระทู้ปีกระทู้เฟชชั่นถามมีคนทำได้สลับวันนี้เงื่อนไขกติกาวันนี้ใครมีคำถามเราจะแจกรางวัลตอบได้ว่าวันนี้คำถามนะใครพาคิดครับบ้านนะครับใครพาคิดมานะครับพูดเป็นสัจจานะฮะอย่ามาชี้กับมาเล่นๆนะจากรุ่นหลานชาวระยองกันนะฮะอันนั้นจากใครพาคิดมานะครับเอาชื่อเหลือง